คลิปนี้เรามาดูการแก้ปัญหา iPad ติดไม่ให้ใช้ iPad ขึ้นแบบนี้ครับอาการก็คือมันแจ้งให้เราเชื่อมต่อกับ iTunes นะครับทีนี้ถ้าเกิดอาการนี้นะครับสาเหตุเกิดจากเจ้าของเครื่องใส่รหัสผิดหลายครั้งนะครับมันถึงขึ้นอาการนี้ได้นะครับแล้วมันก็แจ้งให้เชื่อมต่อ iTunes ทีนี้วิธีการแก้นะครับให้ท่านไปโหลดโปรแกรมตัวนี้มาก่อนโปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า iTunes นะครับสามารถเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่า iTunes ค้นหาแล้วก็โหลดมาติดตั้งได้เลยซึ่งเป็นโปรแกรมของ Apple นะทีนี้พอโหลดขึ้นมานะครับโหลดเสร็จก็ติดตั้งแบบนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เรามาดูที่มือถือครับหรือ iPad เนาะนะครับ iPad เนี่ยนะครับขั้นแรกเลยนะครับถ้าเราต่อแล้วก็เสียบสายตอนที่มันเปิดเนี่ยนะครับทั้งที่เราเปิด iTunes อยู่นะมันก็ยังมองไม่เห็นนะครับทีนี้วิธีการแก้ให้ท่านทำการกดปุ่มกลางแล้วกดปุ่มเปิดแช่พร้อมกันนะครับจนกระทั่งเครื่องดับนะแบบนี้ครับพอมันดับเสร็จปุ๊บนะครับปุ่มกลางให้กดแช่ไว้ก่อนปุ่มกลางให้กดแช่ไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเข้าสู่โหมด DUF ของ iPhone หรือ iPad ก็คือโหมด Reset หรือโหมด Restart นั่นเองโหมด Reset เนาะนะครับเนี่ยจากนั้นโปรแกรม iTunes ก็จะเจอ iPad โผล่ขึ้นมาแล้วเป็น iPad mini 2ใช่ไหมนะครับแจ้งขึ้นมาเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะโผล่การตั้งค่าขึ้นมานะครับจะเป็นการกู้ข้อมูลนะครับการกู้พอเรากดคำว่ากู้ปุ๊บมันจะทำการเซิร์ชครับเนี่ยมันจะเจอมันบอกว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณจะทำการรีเซ็ตเครื่อง iPad เครื่องนี้นะครับแล้วก็กู้ข้อมูลทีนี้พอเรากดปุ๊บมันจะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวใหม่หรือ iOS ตัวใหม่มานะนะครับพอโหลดมาเสร็จมันจะทำการเซตค่าแบบนี้นะครับมันกำลังแตกไฟล์นะครับตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือ iOS ตัวใหม่พอถึงขั้นตอนนี้นะครับเรานั่งรออย่างเดียวนะครับรอให้มันทำการแฟตช์ iOS ตัวใหม่ให้นะครับซึ่งการทำแบบนี้ข้อมูลเครื่องจะหายหมดนะครับอันนี้ก็ต้องจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับ iPad ของเราก็จะใช้ไม่ได้อีกนะครับหลังจากทำตรงนี้เสร็จเราจะต้องทำการใส่ Apple ID คืนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับตอนนี้มันกำลังทำการเช็คระบบแล้วก็ทำการแตกไฟล์แล้วก็ทำการแฟตเดี๋ยวตอนมันแฟตเนี่ยมันจะทำการสั่งรีเซ็ตเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูท่านใดที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตอนนี้ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับในขั้นตอนนี้เราก็ดูว่าแบตของ iPad เราจะต้องเยอะนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะระบบล่มตอนที่เราแฟตก็ได้นะครับก็ชาร์จแบตให้มันเต็มก่อนที่จะทำตัวนี้ตอนนี้เราก็ดูที่โปรแกรมนะครับจะใช้เวลาพอสมควรนะครับในการทำตัวนี้อันนี้ต้องใจเย็นนะครับเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆตอนนี้มันวิ่งจนกระทั่งสุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูที่แท็บเล็ตครับนี่ iPad iPad โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคอันนี้รอสักครู่ครับiPad ก็จะขึ้นรูป Apple ใช่ไหมแล้วก็มีฉีดด้านล่างนะครับตัวนี้น่าจะวิ่งจนกระทั่งสุดเหมือนกันนะครับ iPhone iPad ทำเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับในการแก้ไขปัญหาตัวนี้นะถ้าท่านไหนเจอปัญหาอาการนี้นะครับเราทำได้วิธีเดียวก็คือวิธีนี้นะครับโดยใช้โปรแกรม iTunes ของ Apple เนี่ยนะครับมาช่วยในการแก้ปัญหาก็คือหลักการมันจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับทับตัวเก่าเลยโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยนะครับจะได้ดูว่าหลังจากที่มันทำตัวนี้เสร็จมันจะขึ้นยังไงเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่เราสั่งอัปเดตหรือกู้ข้อมูลของ iPad เรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นการตั้งค่าเครื่องใหม่เลยหลังจากเราใส่ Apple ID แล้วก็เซตค่าเครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ iPad ของเราก็จะใช้งานได้ปกติแบบนี้นะครับโอเคเนาะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับข้อมูลดีๆมีเยอะเลยในช่องประมาณสัก 2,000 กว่าคลิปแล้วนะครับลองไปเลื่อนดูนะครับท่านไหนเจอปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณครับ